ชาวมาเลเซียมาทําอะไรที่ประเทศไทยถึง2ล้านคนเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและน่าสนใจมากๆครับเพื่อนบ้านมาเลก็ครองอันดับหนึ่งเลยนะประเทศที่มาไทยมากที่สุดในปี2023พวกเขามาทําอะไรกัน ในคลิปนี้เราจะมาสํารวจความเห็นของชาวมาเลเซียนะครับที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ซึ่งใสิติตั้งแต่นับตั้งแต่2,022นะครับจนถึง2,023จนถึงตอนนี้มันน่าทึ่งมากๆที่ชาวมาเลเซียเข้ามาประเทศไทยกลายเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่ถึงกับยกอันดับให้เลยนะฮะปัจจุบันก็ยังคงเป็นชาวมาเลเซียอยู่นะครับที่ยังคงเป็นอันดับหนึ่งโดยตัวเลขตั้งแต่ปี2,023มาเนี่ยทะลุ2ล้านคนเข้าไปแล้ว ด้วยความเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นชาวมาเลเซียที่แสดงความเห็นพูดถึงการเข้ามาเมืองไทยในปี2023นะครับว่าเมืองไทยเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจและดึงดูดให้เขาเข้ามากันหลังจากเปิดประเทศโดยชาวมาเลเซียคนแรกนะครับคุณอัสมันก็บอกว่าในยุคหลังๆประเทศไทยเดินทางสะดวกมากกว่าแต่ก่อนมากๆมันไม่เหมือนตอนที่มาครั้งแ,แกรกเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนั้นภาพของการข้ามชายแดนมันยังแตกต่างกันอยู่นะแต่ก่อนถนนทนทางของมาเลเซียเราค่อนข้างมั่นใจว่าจะดีกว่าฝั่งไทยแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกัน มีความรู้สึกว่าถนนในไทยจะใหม่และก็สะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่มีค่าผ่านทางทุกวันนี้ผมมองว่าหาดใหญ่สงขาลาเจริญขึ้นมากๆผมมักจะขับรถข้ามไปจอดทานอาหารกับครอบครัวที่หาดสมิลลาเป็นประจำแต่ความรู้สึกหลังจากเปิดประเทศและสามารถเดินทางเข้าไปได้สะดวกอีกครั้งมันทําให้เรารู้สึกปลดปล่อยหลังจาไม่ได้เดินทางมานานและหลายๆคนก็คงจะคิดค,คล้ายกันความเห็นต่างครับบอกเช่นกันว่าการเดินทางในไทยสะดวกขึ้นกว่าแต่ก่อนสามารถไปได้ในทุกเส้นทางและการบินก็ง่ายมากๆ แต่ถ้าไม่ได้ไปที่กรุงเทพเราก็มักจะขับรถข้ามฝั่งกันที่ยอดนิยมก็หนีไม่พ้นหาดใหญ่นี่แหละถ้ามีเวลามากพอก็จะไปในจังหวัดอื่นๆด้วยหลังจากที่เกาะกระดานที่จังหวัดตรังเป็นที่ถูกพูดถึงหลังติดอันดับชายหาดท,ที่สวยที่สุดเราเองก็อยากไปที่นั่นกันมากๆความเห็นถัดมาครับบอกว่าหลังปิดประเทศมานานเศร,รษฐกิจทั้งสองฝั่งซบเซามันเหมือนได้เป็นการปลดปล่อยความอิสระให้กลับมาอีกครั้ง ผมมีเพื่อนชาวไทยที่ตลาดกิมหยงก่อนหน้านั้นเราไปหาดใหญ่อยู่กันเป็นประจำพอเข้าสู่ช่วงการระบาดท,ทำให้เราไม่ได้พบเจอกันอีกจนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาย้ายไปทำงานที่ไหนเพราะในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจซบเซามากเลยทำให้เราไม่สามารถเข้าไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกมากนักแต่ทุกวันนี้มันดูคึกคักกว่าแต่ก่อนนะยินดีกับประเทศไทยด้วยที่การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นคืนกลับมาแล้ว ถ้ามีเวลามากพอผมจะไปที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่ก็ไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อไปเกาะห้องหนึ่งในที่ที่หลายๆคนไปถ่ายรูปอวดกันบ่อยมากๆขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่านึกว่าจะไม่ได้กลับไปที่เมืองไทยซะแล้วอาหารทะเลที่ประเทศไทยอร่อยมากผมมักจะไปทานที่สงขลาบรรยากาศการกินอาหารทะเลริมหาดต้องเป็นที่ประเทศไทยและค่าใช้จ่ายค่าอาหารนั้นก็ถูกกว่ดเที่ยวใช้จ่ายในมาเลเซีย ในประเทศของเราถูกกว่าแค่ค่าน้ํามันยังไงผมก็ยกให้ประเทศไทยคุ้มค่ากว่าที่อื่นอยู่เสมอชาวมาเลเซียคนถัดมาครับบอกว่ารู้สึกอิจฉาคนที่มีบ้านอยู่ใกล้กับชายแดนไทยจริงๆส่วนผมตอนใต้ส่วนของประเทศเลยที่ผมอยู่ทําให้ไม่สามารถจะไปที่เมืองไทยได้บ่อยนักเมื่อเทียบกับสิงคโปร์คือสิงคโปร์ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเหมือนไทยเลยนะผมอยากอยู่ฟังที่ติดกับไทยมากกว่าจะได้ขับรถไปที่หาดใหญ่ทุกวัน ชาวมาเล์อีกคนนะครับตอบกลับก็บอกว่าคุณอาจอยู่แถวตอนใต้ยโสบาลูใช่ไหมคิดอีกมุมนะการได้อยู่ทางตอนใต้นั่นก็อยู่ใกล้กับความเจริญน,นะคุณภาพมาตรฐานชีวิตก็ดีกว่าและผมเชื่อว่าคุณจะหาเงินได้เยอะพอที่จะบินไปเที่ยวเมืองไทยได้สบายไม่ต้องขับรถเดินทางให้เสียเวลาคุณสามารถบินไปที่กรุงเทพได้เลยเพราะนั่นคือเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งไปแล้วขณะเดียวกันนะครับก็มีคนมองว่าเมืองไทยยังสามารถมอบความคุ้มค่าให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เสมอ ยิ่งถ้าเป็นชาวมาเลเซียการที่เรามีรายได้ต่อหัวสูงกว่าก็ทําให้รู้สึกว่าในไทยยังค่าของชีพถูกอยู่ผมเองชอบชายหาดของไทยมองว่าพวกเขาจัดการขยะได้ดีและก็แม้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะจุดเปลี่ยนสําคัญคือสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งมันสะดวกกว่าชายหาดในประเทศของเราชาวมาเลคนถัดมานะครับเข้ามาขยายความเพิ่มเติมว่าเขาค่อนข้างเห็นด้วยกับความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวของไทยนะครับเขาบอกว่าใช่เลย ชันเที่ยวเมืองไทยเพราะว่ามีที่พักเก๋ๆให้เลือกมากมายขณะเดียวกันพวกเขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวมีบริการต่างๆรองรับและงานบริการต้องยกให้ไทยทําได้ดีกว่ามาเลเซียด้วยความเห็นต่อมาครับบอกว่าทุกวันนี้ผมเห็นรถวิ่งกันทั่วเลยรถจากมาเลเซียนะวิ่งที่ประเทศไทยตามเมืองท่องเที่ยวดังๆทางภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนะเห็นได้ชัดเลยว่าคนมาเลยนั้นแห่ไปเที่ยวน่าจะเป็นแสนๆคนในเวลาช่วงสั้นๆซะด้วยซ้ํา ขณะที่บางคนนะครับก็มองว่าเรานิยมเที่ยวประเทศไทยกันแต่ไหนแต่ไรแล้วเพึ่งรู้หรือไงชาวจีนเพิ่งเข้ามาในยุคหลังๆซะด้วยซ้ําเพียงแต่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนอาจจะยังมาไม่เยอะเฉยๆมันก็เลยทําให้ตัวเลขของชาวมาเลเซียโดดเด่นขึ้นมาครองอันดับนักท่องเที่ยวที่เข้าม,ามามากที่สุดแทนอันที่จริงผมมองว่าการที่มาเลเลยได้ต่อหัวสูงกว่าไทยมันมีผลมากๆเลยทําให้เมืองไทยก็เป็นช้อยตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดซึ่งถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ พวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บเงินในการไปเที่ยวนานกว่าแต่สำหรับชาวมาเลย์แน่นอนมีเงินมากพอที่จะเที่ยวไทยได้ทุกเดือนหรืออาจจะทุกสัปดาห์ซะด้วยซ้ําความเห็นต่อมาครับบอกว่าการได้มาพักผ่อนในเมืองไทยมันอารมณ์เหมือนไปบ้านหลังที่2เพราะวัฒนธรรมทางตอนใต้ของไทยค่อนข้างคล้ายคลึงกันนั่นจึงทําให้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนักผมมองว่าสภาพแวดล้อมของไทยนั้นเอื้อต่อการท่องเที่ยวด้วยขณะที่มาเลเซียอ,อาจจะไม่ได้น่าสนใจสำหรับชาวตะวันตก เราไม่อาจดึงดูดในระดับโลกได้เมื่อเทียบกับไทยความเห็นต่อมาครับแสดงความเห็นว่าการเข้ามาของโซเชียลมีเดียก็ยิ่งทําให้ไทยน่าไปกว่าแต่ก่อนมากๆในมาเลเซียเวลามีใครสักคนไปเที่ยวประเทศไทยพวกเขาก็มักจะอัปโหลดรูปภาพลงในโซเชียลส่วนตัวคือมันทําให้ค่อนข้างสร้างความรู้สึกนะว่าอยากไปเมืองไทยมากขึ้นส่วนตัวผมไปที่หาดใหญ่ก็ไปเพราะว่าสินค้าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะไปพักในตัวเมืองทุกครั้งอย่างน้อยๆก็2คืน ความเห็นต่อมาครับบอกว่าพ่อแหล่งท่องเที่ยวของไทยอยู่ใกล้บ้านด้วยแหละการเดินทางก็ง่ายขับรถข้ามไปได้เลยเหมือนเดินทางในประเทศถนนหนทางเทียบเท่ากับที่เราใช้กันเลยแล้วก็ออกไปในทางซะใหญ่กว่าซะด้วยซ้ําในเรื่องของถนนมันดีตรงถนนไม่ค่อยมีค่าผ่านทางและก็ถือว่าใช้ได้ดี ผมชอบถนนเส้น44ระหว่างทางไปกระบี่โดยเริ่มต้นจากจังหวัดสุราษฎร์ไปนั่นเป็นถนนที่มีเกาะกลางที่กว้างกันสุดๆเลยีเดียวผมนึกว่าเรากาลังขับรถกันในรัฐที่อยู่ห่างไกลของอเมริกามันไม่ค่อยมีบ้านเรือนของผู้คนเลยเป็นการเดินทางข้ามฝั่งประเทศที่ยาวที่สุดโดยเริ่มจากฝั่งอาลไทยข้ามไปฝั่งอันดามันและถนนก็ทําความเร็วได้ดีมากๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าผ่านทางนี่คือความประทับใจที่ผมขับรถเดินทางในไทย อันนี้ก็บอกเน้นย้ำนะครับว่าชอบที่มันไม่มีค่าผ่านทางน,นี่แหละฮะความเห็นตะาครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็เห็นใครหลายๆคนขับรถไปถึงกรุงเทพกันแล้วจากแต่ก่อนเห็นแต่ข้ามมหาดใหญ่เหมือนว่าประเทศไทยยังมีอีกหลักหลายเมืองที่น่าสนใจพวกเขาไม่ได้มีแค่จุดขายเพียงไม่กี่จุดแต่มีเมืองน่าสนใจอยู่เรียงกันไปตลอดเส้นทางเลยทีเดียวผมเองระหว่างทางผมแวะไปที่หัวหิน เป็นอีกเมืองริมทะเลก่อนที่จะถึงกรุงเทพผมชอบในความที่ที่นั่นมันไม่เคยหลับไหลผมสังเกตว,ว่าตีสามก็ยังมีร้านค้าเปิดอยู่และประเทศไทยจะไม่ได้เปิดแบบเงียบเหงาด้วยนะในช่วงเวลาตีสามก็ยังมีผู้คนอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นแหละคือเอกลักษณ์ของเมืองท่องเทีย่ยวไทยมันไม่หลับไหลจริงๆไม่ได้เหมือนประเทศของเราเลยตีสามผู้คนยังสัญจรไปมาโดยเฉพาะในเมืองอใหญ่ๆมันเป็นเหมือนคนละโลกจากที่เราคุ้นเคยในมาเลเซีย ตัวอีกคนนะครับก็เข้ามายืนยันว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องจริงนะเมืองไทยไม่เคยหลับไหลเหมือนยังเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนผมได้สัมผัสการทานข้าวหลังเที่ยงคืนนอกบ้านที่ร้านอาหารครั้งแรกก็ในไทยนี่แหละในขณะที่ชาวมาเลย์บางคนก็เข้ามายืนยันนะครับว่า คือถ้าเป็นเมืองที่บ้านเขานะครับถ้าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็เรียกว่าสองทุ่มก็ปิดบ้านนอนกันแล้วนะฮะเริ่มจะหาซื้ออะไรไม่ค่อยได้กันแล้วนะแต่เมืองไทยนะครับต่อให้เป็นเมืองรองๆล,ลงมาหน่อยก็ยังพอหาซื้ออะไรได้อยู่นะคือความแตกต่างที่มันชัดเจนมากๆเลยความเห็นตาอมาครับบอกว่าประทับใจร้านสะดวกซื้อที่เมืองไทยมากๆเป็นสิ่งที่ทําได้ดีของเมืองไทย บางคนนะครับก็มองว่าลงทุนมาเที่ยวทะเลที่เมืองไทยเลยนะครับทางั้นที่บ้าน,นเขาก็มีอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าที่เมืองไทยทะเลประทับใจที่พักมากๆหลายๆคนพูดตรงกันนะว่าที่พักก็เป็นส่วนสําคัญนะครับคือืองทยค่อนข้างจะลงทุนในด้านนี้กันมากๆความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าไม่ได้ไปเมืองไทยมา3มปีคิดถึงเมืองไทยมากๆเลยพอไปเมืองไทยทีไรขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะกับกลายเป็นว่าเจอกับชาวมาเลย์ดวยกันผมก็ทราบเลยว่ามาเลยคือกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของไทยชัดๆ เอาตรงๆนะผมเจอชาวมาเลยด้วยกันมากกว่าเจอชาวจีนซะอีกอันนี้ก็เป็นอีกในมุมหนึ่งนะครับถ้าโดยเฉพาะทางตอนใต้นะเขาก็ยืนยันว่าชาวมาเลยนะักท่องเที่ยวก็เยอะไม่แพ้กันนะครับบางทีชาวจีนก็อาจจะเทปไปที่กรุงเทพเทปไปที่เชียงใหม่ด้วยอะไรประมาณนั้นนะแต่เหมือนกับว่าทางตอนใต้ของไทยนะครับชาวมาเลยเขาก็มั่นใจว่าผู้คนในประเทศเขาก็มาเที่ยวไทยเยอะนะไม่แพ้ประเทศอื่นเลยสลับเรื่องราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับ คือก็น่าสนใจมากๆนะจนแบบว่าได้อันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเข้ามาไทยเยอะสุดนะครับหลายๆคนก็ชมนะครับว่าประเทศไทยในยุคหลังก็เดินทางสะดวกมากๆเลยมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะฮะบางคนก็ชมว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็พัฒนาได้ดีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่พักอะไรต่างๆทําได้ดีกว่าในบ้านเขาสิเขาเลยเลือกมาที่เมืองไทยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับรก็ขอขอบคุณสำหรับชมด้วยนะครับ ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมหรือถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวนะครับสามารถเลือกดูที่คลิปอื่นๆที่ขึ้นมาได้เลยนะฮะหรือว่ากดไปที่ในช่องของผมแล้วก็เลือกดูในส่วนของคลิปอื่นๆได้นะครับมีหลากหลายเรื่องราวมากกว่า1000หัวข้อเลยนะครับที่เคยเล่าไปแล้วนะท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสกครับชมครับสวัสดีครับ